สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel A รุ่นที่วานะครับและนี่ก็คือรายการกันพาวล็อกนะครับกันพาวล็อกในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยถึงความคิดเห็นของผมที่มีต่อกันพาตัวนี้เนี่ยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับมันบ้างหลังจากที่ต่อให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้วนะครับในรายการกันดองกันดั้มนะครับถ้าใครอยากชมขั้นตอนการต่อตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับหรือว่าเข้าไปที่เพลย์ลิสต์กันดองกันดั้มใน Channel ของ A รุ่นทิวาก็ได้นะครับกันพลาตัวนี้ก็คือไฮเกรดสแตนดาร์ดไดแลนซ่านะครับหรือว่าลาวด้าไดแลนซ่านั่นเองลาวด้าคือชื่อคนนะมันคือชื่อของน้องชายของกูเอลนะครับกูเอลไดแลนซ่านะกูเอลไดแลนซ่าคือหุ่นตัวสีม่วงๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ใครได้ดูอนิเมชันก็คงจะรู้ไปแล้วนะครับว่าไดแลนซ่าทั้ง2สีเนี่ยกูเอลเจตเติร์กเนี่ยในแอนิเมชันโมบิสุดกันดั้มเดี๋ยววิชฟอร์มเมอร์คิวรี่เนี่ยคือคนขับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็โดนฟันยับทั้ง2ตัวเช่นกันนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้เนี่ยวางขายในเดือนพฤศจิกายน2022นะครับราคาก็ 1,750 เยนโดยประมาณเงินไทยก็ประมาณ500นะครับ500กว่าบาทเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นกันพลาในราคามาตรฐานนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้ก็เป็นกันพลาตัวที่5นะครับตัวที่5ในซีรีส์ไฮเกรด The Wish for Mercury นะครับคู่มือนะฮะอันนี้คือคู่มือก็มาเป็นแผ่นพับพื้นฐานทั่วไปนะครับมีอยู่ด้วยกัน10หน้า5แผ่นนะครับด้านหลังก็เป็นขาวดำนะครับแบบนี้ใครที่เคยต่อไดแลนซ่ามาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากันพาตัวนี้ก็วิธีการต่อเหมือนกันเลยถ้าเราดูจากภาพเราก็จะพอเห็นว่าจุดเด่นๆครับของตัวสแตนดาร์ดไทป์ไดแลนซ่าเนี่ยก็คือสีสันนะครับแล้วก็จะมีกระทะนะครับติดอยู่ที่หัวไหล่นะฮะสองด้านเลยอาวุธก็จะเป็นตัวขวานนะครับแทนที่จะเป็นทวนเหมือนกูเอลไดแลนซ่าแล้วก็องค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบ็คแพคหรือหัวก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้แตกต่างกันนะครับในด้านแผงเนี่ยตัวนี้แผงไม่เยอะนะครับแผงมีอยู่แค่นี้เองอ่ะผมให้ดูภาพแล้วกันลองนับกันเอาเองเนี่ยมีอยู่แค่นี้เวลาในการต่อก็ไม่นานนะครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยผมต่อในไลฟ์ไปเนี่ยชั่วโมงนิดๆก็ต่อเสร็จแล้วคือเป็นกันพลาไฮเกรดที่ต่อง่ายมากเพราะว่าตัวไดแลนซ่าข้างในมันเนี่ยมันจะกลวงๆคือมันเป็นกันพลาที่ตัวใหญ่แต่ว่าข้างในมันกลวงเข้าใจป่ะมันไม่มีโครงในไม่มีอะไรที่ซับซ้อนอยู่ข้างในเลยเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่ๆประกบ AB ทื่อๆแบบนั้นเลยดังนั้นการต่อนี่ผมบอกได้เลยว่าเด็กประถมก็ต่อได้นะจะเรียกว่าเป็นกันพลาอนุบาลเลยก็ยังได้สำหรับกันพลาตัวนี้นะครับแต่โครงสร้างมันก็จะดูใหญ่ๆดูบึกบึนหนาๆอารมณ์ประมาณสายแท้งอ่ะสายแท้งนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คือฟอร์มของสแตนดาร์ดไดแลนซ่านะครับสแตนดาร์ดไดแลนซ่าฟอร์มของมันจะเป็นยังไงบ้างก็คือรวมๆก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่ไหล่ด้านขวามันจะเป็นเหมือนเกราะที่มีรูปทรงเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ติดเอาไว้อยู่ไหล่ด้านซ้ายจะเป็นกระทะนะครับไอ้สีดำๆตรงนี้คือสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นกระทะที่หัวของสแตนดาร์ดไทป์ไดแลนซ่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาก็นึกถึงเขาของพวกซาคุอะไรพวกนี้มันจะเป็นเขาเดี่ยวๆขึ้นมานะครับอีกอย่างนึงก็คือข้างหลังของสแตนดาร์ดไทป์ไดแลนซ่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเรียบๆเลยนะครับสี่เหลี่ยมเรียบๆไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับและนี่ก็คือโครงสร้างของ Standard Type Dalenza ส่วนอาวุธเนี่ยก็เป็นขวานชิ้นใหญ่ๆนะครับในคู่มือเนี่ยกับในหน้าปกเนี่ยเราจะเห็นว่าขวานจะมีสีเหลืองเนาะมันจะมีแบบเป็นเอฟเฟกต์บีมออกมาข้างหลังก็เป็นสีเหลืองนะแต่ในกล่องเนี้ยไม่มีสติกเกอร์สีเหลืองมาให้สักชิ้นเดียวคือคุณต้องไปทาสีเอาเองนะคุณถึงจะได้สีเหลืองแบบรูปนี้แถมสติกเกอร์มาให้เท่านี้จะเพิ่มสติกเกอร์แบบแผ่นเหลืองๆให้ไปแปะขวานหน่อยก็ไม่ได้เนาะบันไดขี้งกจัง500กว่าบาทจบในเรื่องของสแตนดาร์ดนะครับให้ดูเท้ากันหน่อยเท้าก็เหมือนพวกซาคุพวกดอมอะไรพวกนี้ที่จะใหญ่ๆหนาๆ นะครับตรงนี้มันเหมือนหม้อข้าวมากเลยนะผมรู้สึกว่าแม่งเหมือนหม้อข้าวมากนะฮะก็จริงๆมันก็ดูดีนะมันดูดีสำหรับสายแท้งอะไรแบบนั้นกิมมิกก็จะมีช่วงข้างหลังสเกิร์ตข้างหลังตรงเนี้ยจะแยกเป็น3ส่วน1 2 3ก็ขยับได้เล็กน้อยอ่ะแบะออกมาข้างหลังได้แบะออกมาอย่างนี้ได้
นะครับพับกลับเข้าไปขยับได้นะครับข้างหน้าก็สเกิร์ตก็แยกได้นะครับแบบนี้ดาแลนซ่าเนี่ยให้ดูบอดี้ช่วงหน้าอกตรงนี้เป็นหลักถ้าเห็นบอดี้ช่วงอกแนวๆเนี้ยคือดาแลนซ่าเดี๋ยวผมจะลองมาปรับให้มันเป็นลาวด้าดาแลนซ่าดูบ้างว่ามันจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับลาวด้าจุดแรกที่แตกต่างเลยคือเขาบนหัวตัวนี้มันมีเขามาให้เปลี่ยน2แบบอันนี้คือเขาของหุ่นในเวอร์ชั่นลาวด้าดาแลนซ่ามันจะเป็นเขาแนวๆแบบนี้มีรูปตัว U โค้งๆนะครับแบบนี้ในขณะที่เขาของเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดมันจะเป็นเขาตรงๆซากุเสียบเปลี่ยนเข้าไปหน้าดาแลนซ่านี่ผมบอกไปแล้วว่าแม่งเหมือนในนั่นมากเลยเมโทรยนะครับโอเคเปลี่ยนเขาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาของลาวด้าดาแลนซ่านะครับเรียบร้อยต่อไปก็คือข้างหลังตรงกล่องแพ็คตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นลาวด้าดาแลนซ่ามันจะมีชิ้นนี้มาให้เปลี่ยนเป็นเหมือนหางเสือเครื่องบินเห็นไหมคือไอตัวฐานมันก็สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะมีตัวหางเสือโผล่ขึ้นมาเราก็แค่เสียบและกดเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็จะมีตัวหางเสือตรงเนี้ยนะครับโผล่ขึ้นมาต่อมาก็คือดึงชิ้นนี้ออกแล้วเสียบเป็นกระทะเข้าไปแทนผมก็เรียกกระทะไปอย่างนั้นนะจริงๆมันก็คือเกาะช่วงหัวไหล่ที่มีลักษณะเหมือนกระทะผัดไข่นะครับก็เสียบเข้าไปรวมๆก็จะประมาณนี้อันนี้คือฟอร์มของลาวด้าดาแลนซ่าน้องชายไม่ได้ขับแต่พี่ชายเดินเอาไปขับแทนเสียบมือเข้าไปหมดแล้วนะครับอาวุธตัวนี้นะครับก็จะมีตัวขวานอันใหญ่ๆ1นะครับมีปืนที่ปืนเนี่ยสามารถเสียบเข้าไปตรงด้านใต้โล่ตรงนี้ได้นะครับเสียบเข้าไปได้นะครับปืนก็ดีไซน์ก็บ้านๆเนาะไม่มีอะไรที่หวือหวามากมายนะครับแบนๆ2ด้านใครอยากให้สวยก็ไปทำสีแล้วก็ไปเพิ่มความหนาหน่อยอีกด้านนึงจะสามารถเสียบมันจะมีเป็นดาบสั้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคพาร์ทเป็นดาบสั้นตัวนี้เหมือนของเกลเดเลนซ่าเลยนะก็แบบนี้ครบแล้วนะครับหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับตัวเดเลนซ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับเกลให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันยังไงบ้างตัวเดเลนซ่าเนี่ยตรงช่วงมือมันอ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เกราะมือมันหลุดง่ายก็ระวังกันหน่อยแล้วกันสีเขียวก็คือลาวด้าอันนี้คือหุ่นของพี่ออริจินอลเลยโครงสร้างรวมๆคือเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับจะแตกต่างกันในแง่ของสีสันเขาบนหัวชุดเกราะที่หัวไหล่แล้วก็รูปร่างของแบ็คแพคข้างหลังเล็กน้อยนะครับนอกนั้นคือแทบจะเหมือนกันเลยนะครับหัวก็เป็นหัวเดียวกันแค่เปลี่ยนเขาเท่านั้นเองแล้วก็อย่างอื่นที่แตกต่างกันก็คือตัวอาวุธอันนี้คือของกูเอลนะครับเป็นเหมือนทวนของลาวด้าเดลันซ่าก็จะเป็นขวานผมคิดว่าจริงๆกันพลาตัวนี้ถ้าใครสะสม The Wiz for Mercury อยู่แล้วและอยากสะสมให้มันครบทุกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็คงซื้อแล้วก็มีแววจะซื้อครบทุกเวอร์ชันด้วยแต่ใครที่ไม่ได้เป็นแฟน The Wiz ไม่ได้อยากสะสมกันพลาเดลันซ่าเป็นพิเศษไม่ได้ชอบกูเอลเป็นพิเศษรวมถึงไม่ได้ชอบสไตล์กันพลาหุ่นเบ๊ตัวประกอบแบบเนี้ยผมคิดว่าตัว Standard Type นะครับ Lauda Delanza เนี่ยก็เป็นกันพลาที่ผ่านไปเถอะนะไม่คือมันไม่มีอะไรเด่นอะแต่อาจจะเหมาะกับคนที่อยากหัดต่อกันพลามือใหม่เลยนะเพราะว่ามันต่อง่ายมากใครอยากหากันพลาไฮเกรดสักตัวที่ตัวใหญ่ๆคือมันก็ตัวบิ๊กเบิ้มแหละนะครับเอามาต่อเนี่ยก็สามารถเลือกดาแลนซ่ามาต่อได้คือรายละเอียดมันไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับกันดั้มเอเรียลเนี่ยดาแลนซ่านี่ก็เหมือนคนละดิวิชั่นกันเลยนะครับในเรื่องของกันพลาผ่านได้ก็ผ่านนะครับมันสำหรับคนที่รักดาแลนซ่าตัวจริงเท่านั้นนะครับสำหรับสแตนดาร์ดไทป์ดาแลนซ่าและลาวด้าดาแลนซ่าตัวนี้ราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับถ้าไม่ได้สนใจก็ผ่านไปเลย